สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะสำหรับกวักมรกตนะคะใบด่างที่ชำไว้เปลี่ยนกระถางชำอ่ะนะคะตอนแรกก็คือชำไว้ในระบบปิดควบแน่นเอาไว้แล้วก็ได้หน่อมานิดเดียวทีนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงพอดีมีเพื่อนๆท่านหนึ่งนะคะคอมเมนต์เข้ามาว่าไม่น่าจะรอดนะคะทีนี้ก็เลยจะมาทำการอัปเดตให้ดูพอดีเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่คอมเมนต์มาถ้าไม่งั้นผมก็จะลืมการอัปเดตคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูเลยมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่านี่อะไรนี่คือหน่อของต้นกวักมรกตค่ะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะตัวเนี้ยครบกำหนด30วันพอดีค่ะตัวนี้เห็นไหมคะหน่อขึ้นมาแล้วแล้วดูนะคะใต้กระถางมีรากออกมาแล้ววันนี้ก็เลยจะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาอีกรอบนึงค่ะเพราะว่ารากเขาล้นออกมาแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าคำว่าไม่น่าจะรอดเนี่ยจริงๆมันก็ต้องลงมือทำด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากที่คอมเมนต์มานะคะเลยต้องมาอัปเดตให้ดูกันเลยไม่งั้นลืมจริงๆนี่นะคะตัวนี้มีหน่อแล้วด้วยแล้วก็รากทะลุกระถางออกมาแล้วตัวนี้นะคะเห็นไหมคือรากมันมาเต็มเลยทุกคนอย่างที่บอกนะคะนี่อันนี้ก็รากเหมือนกันอย่างที่บอกคือเราเอาออกจากถุงควบแน่นใช่ไหมคะที่เราชำหน่อไว้เพื่อให้ได้หน่อตุ้มเขาเล็กนิดเดียวค่ะจากตรงโคนใบเขาเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเปลี่ยนกระถางเราเลี้ยงด้านนอกพอเลี้ยงด้านนอกเราทำการหล่อน้ำเอาไว้วัสดุปลูกที่เราใช้ก็มีขุยมะพร้าวมีดินหมักแกลบนะคะแล้วก็เพอร์ไลน้ำเนี่ยเราก็หล่อเอาไว้ค่ะประมาณนี้นะคะหล่อไว้ตลอดเนี่ย30วันนี่คือโอเคจริงๆดูลักษณะภายนอกอย่างเงี้ยดูแบบดูใบอ่ะเหมือนจะไม่โอเคอย่างเช่นใบไหม้ใบเหลืองใบไม่สวยนะคะแต่ข้างใต้เขาเนี่ยนะคะต้องดูที่รากด้วยดูรากดูนี่คือผลที่เห็นคือมันออกมาให้เห็นแล้วคือหน่อมันแทงขึ้นมาเลยอะค่ะทุกคนเนาะก็อยากให้ทุกคนเวลาที่หัดปลูกลองปลูกใช่ไหมคะก็ลงมือทำกันสังเกตนะคะสังเกตไม่ใช่ว่าสังเกตแต่ภายนอกเห็นใบเขาไม่ไหม้คิดว่าเขาตายจริงๆไม่ใช่นะคะคือเนี่ยจะบอกว่ามีรากทุกต้นแน่นทุกกระถางเลยค่ะแน่นทุกกระถางเลย8กระถางที่ชำไว้เนี่ยคือมีผลลัพธ์กันหมดทุกกระถางนะคะดูรากนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทำการเปลี่ยนเจ้ากระถางให้เขานะคะเพราะว่ารากเขาล้นกระถางออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนไซส์กระถางให้เขากันนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนไซส์ให้กับกวักมรกตด่างตัวนี้ที่มันมีหน่อแล้วนะคะตรงนี้นะคะใช้ไม้นะคะดันเขาขึ้นไปเห็นไหมคะเขาก็จะหลุดออกง่ายๆใช้มือประคองไว้นะคะมาดูรากเขากันเห็นไหมคะรากเพียบเลยเห็นไหมใบไม่สวยแต่รากเดินดีนะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนไซส์กระถางเป็นกระถาง4นิ้วให้เขาเดี๋ยวจะรองก้นกระถางนะคะด้วยใหญ่มะพร้าวนะคะแล้วก็จะใส่ดินใหม่ไปนิดหน่อยค่ะค่อยๆเคาะๆลงนะคะเดี๋ยวดินใหม่แล้วก็จะเติมเข้าไปด้านข้างของกระถางเองอ
โอเคนี่ค่ะเปลี่ยนเป็นกระถาง4นิ้วให้เขาแล้วนะคะค่อยๆขยับกระถางให้เขาอะค่ะตามไซส์ตัวต้นเขานะคะตอนแรกป้อมใส่กระถาง3นิ้วใช่ไหมเวลาพอผ่านมาเดือนนึงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ลากเขาก็เริ่มเต็มเห็นได้จากเวลาที่เราจะเปลี่ยนไซส์กระถางให้เขานะคะคือด้านล่างนะคะคือลากเนี่ยมันทะลุกระถางออกมาแล้วนั่นคือเวลาที่เราจะขยับไซส์กระถางให้กับต้นไม้นั่นเองค่ะหลักการดูง่ายๆเลยว่าถึงเวลาเมื่อไหร่นะคะที่เราจะต้องเปลี่ยนให้เขาก็คือรากเขาทะลุกระถางนั่นเองเหมือนตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวต่อไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวตัวถาดป้อมก็ต้องเปลี่ยนไซส์เหมือนกันค่ะตามแบบเดิมค่ะใช้ไม้นะคะค่อยๆดันค่อยๆดันเขาออกไปนะคะอย่าให้โดยเทกระทบกระเทือนกับรากนะคะให้น้อยที่สุดค่อยๆดันค่ะใจเย็นๆเนาะปลูกต้นไม้โอเคเห็นไหมรากน้องเต็มเลยใบหนูไม่สวยแต่รากหนูมานะคะโอเคค่ะเห็นไหมว่าเจออะไรเห็นหน่อน้องไหมนี่หน่อออกมาแล้วนะต้นนี้มีหน่ออีกต้นแล้วค่ะตัวนี้นะคะคือเน้นวัสดุโปร่งๆเนี่ยสังเกตได้จากรากเลยค่ะเขาจะชอนชัยได้ดีมากแล้วก็รากค่อนข้างใหญ่เลยนี่นะคะวัสดุปลูกนี่ไม่ยุ่งยากเลยขุยมะพร้าวเพอร์ไลท์ดินหมักแกลบนะคะ3อย่างรากมาทุกต้นแน่นอนค่ะอันนี้ไม่มีรากผัวออกมานะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะถ้ามองเข้าไปก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามีรากออกมาพร้อมทะลุออกมาเดี๋ยวเปลี่ยนเลยระบบรากดีเยี่ยมนี่นะคะดูค่ะ2ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวที่แบบรากน้อยที่สุดเลยนะคะอันนี้คือรากน้อยที่สุดนะคะที่ลื้อออกมาให้ดูกันเพราะว่า เขาดึงออกมาแล้วเขาก็หลุดเลยก็เลยเอาออกมาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วตัวนี้นะคะมีหน่อเล็กๆแทงออกมาด้วยนะคะนี่นะคะอยากให้ทุกคนสังเกตดูนะคะว่าถึงแม้ว่าใบเขาจะไม่สวยใบเขาจะเหี่ยวตรงเนี้ยค่ะนะคะใบเขาจะมีลักษณะเหลืองหรือใบเป็นรูนะคะแต่ใต้หัวเขานะคะที่เขาเป็นหัวเนี่ยเขากำลังเจริญเติบโตค่ะทุกคนอย่ามองแต่ภายนอกนะคะให้เราดูด้วยให้เรารู้จักสังเกตด้วยนะคะว่าเวลาที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงหรือไม่บางคนยังไม่เคยลองอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เคยลองยังไม่เคยทำนะคะแต่เห็นคนอื่นทำก็คิดว่าไม่น่าจะรอดแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่คอมเมนต์เราก็ไม่ได้เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าจากความลืมของเรานี่แหละว่าเราไม่ได้อัปเดตก็เลยได้มีโอกาสมาอัปเดตให้ดูตรงนี้เลยว่ารอดจ้ะรอดทุกต้นรากเยอะหน่อเต็มนะคะแทงต้นขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพา2ต้นนี้นะคะลงปลูกในกระถางไซส์ใหม่เลยค่ะค่ะแล้วก็ทำการปลูกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงดูแบบหล่อน้ำเหมือนเดิมค่ะคือเราจะเติมค่อยๆเติมน้ำเอาไว้นะคะให้เขาดูดซับเข้าไปนะคะทำการเลี้ยงแบบหล่อน้ำเหมือนเดิมเลยเพียงแต่เปลี่ยนไซส์กระถางให้เขานะคะทุกคน
ทีนี้เดี๋ยวจะพามาชมตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นกวักมรกตเขียวนะคะที่เขาเจริญเติบโตจากการชำใบเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะต้นนี้ก็คือสภาพใบก็ยังสวยอยู่นะคะแล้วก็ตัวต้นก็ออกมาเป็นแบบต้นคู่เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะให้เพื่อนๆสังเกตไปด้วยกันค่ะจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะอย่างตัวนี้ใบเหลืองใบก็ไม่สวยแล้วนะคะเขาก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้ค่ะเพราะว่าเขาเกิดจากหน่อนะคะที่เราชำไว้ด้านใต้นั่นเองค่ะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นคือใบที่ให้กำเนิดเขาก็คือมันเหลืองมันแห้งไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าทิ้งใบค่ะคือเขาทิ้งใบไปแล้วแต่หน่อด้านล่างเขายังเจริญเติบโตจึงเกิดมาเป็นต้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองดูนะคะสายรักการปลูกนะคะก็คือเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะป้อมก็ไม่ได้เก่งมาจากไหนนะคะเพียงแต่ว่าทดลองทำนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ได้เรียนรู้มาก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูจากการทำคลิปนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทดลองการปลูกดูนะคะปลูกกวักมรกตจากใบเนี่ยไม่ยากเลยค่ะง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะใบเหลืองใบแห้งไม่เป็นไรค่ะด้านใต้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะเรามาเปิดกระถางให้ดูกันแล้วนะคะว่าเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้อมชวนปลูกด้วยนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ